สวัสดีครับพบกับรายการซีเกนทอยนะไหนๆก็ผมเอามาทำความสะอาดแล้วก็รีวิวเป็นการเป็นงานไปเลยดีกว่ากับโลกกับตันอเมริกานะครับตัวนี้เห็นไหมเทียบกับผมสูงประมาณ170นะ171 172นี่นะครับวัสดุนี่ฟังเสียงเลยก็เป็น ABS ครับนี่ให้ดูใกล้เป็น ABS นะด้านหลังก็จะเป็นสีดำด้านเลยพร้อมสายรัดนะครับนี่นะผมใช้เล่นสงกรานต์ผมเคยบอกไว้ในคลิปรวมก่อนหน้านี้คือผมชอบเพราะว่ามันเงามากแล้ววัสดุอ่ะเขาทำสีมาโอเคเลยนะสีแบบสวยมากเลยนะตัวนี้ผมก็ได้มาในราคา 3,000 บาทนะครับก็เป็นพรีออเดอร์มาจากเพจนะเดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวผมหาลิงก์มาไว้นะขอติดตามหาลิงก์ก่อนคือวัสดุเนี่ยโอเคเลยนี่นะครับประมาณนี้วิธีการเล่นวิธีการใช้ก็เนี่ยใส่คล้องแขนของแขนแล้วก็จับนะเดี๋ยวผมขอใส่ดูก่อนของแขนแล้วก็จับประมาณนี้นะเนี่ยคือเอาไปเป็นพ็อกถ่ายนะครับถ่ายรูปเนี่ยสวยมากเลยนะผมก็จะชอบเอาไปแต่งตัวเดี๋ยวถือคู่คอนเนี่ยคอนอยู่เนี่ยกับลูกกับตันผมก็จะเอาไปใส่ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นพ็อกดีๆเลยนะงานหนึ่งนะให้ดูรายละเอียดคืองานสวยมากครับนะก็วันนี้ก็มาไหนๆทำความสะอาดแล้วอ่ะคือผมจะชอบเอามาปัดฝุ่นครบ1เดือนก็จะมาปัดฝุ่นทีครับเนื่องจากของมันชิ้นใหญ่ไม่ได้อยู่ในตู้เนี่ยบางแล้วก็ขนาดเบาด้วยผมใส่เล่นสงกรานต์มา2ปีละก็ยังไม่มีรอยอะไรเลยนะครับขนาดโดนน้ำโดนแป้งโดนอะไรนะแล้วมันแข็งมากเป็น ABS นะครับยังไงรายการสกีนคอยก็มารีวิวนะครับสั้นๆเพียงเท่านี้นะโลกกับตาอเมริกาวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับไปกู้โลกก่อนสวัสดีครับ